นะครับผมนะฮะอ่ะเมื่อสักครู่ใครถามเรื่องเลขเข้ามาใช่ไหมโอ้มีคนถามเข้ามาเยอะเพราะว่าจะเที่ยงแล้วจะทันเลยคุณผู้ชมนะฮะจะทันไหมจะเที่ยงแล้วนะก็ซื้อลอตเตอรี่ไงคุณหมายถึงอะไรล่ะคุณจามอนอ๋อออกไปทันไหมใช่ไหมเออนะฮะทันอยู่แล้วข่าวนี้เนี่ยนะฮะอ่ะเอามาให้ดูกันนะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อตอนแรกเนี่ยนะฮะเขามีการแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขทีนี้ชาวเน็ตเขาไปจับผิดเรื่องนึงเขาบอกลองสังเกตดูนะเดี๋ยวหลวงพ่อที่อยู่ในภาพเนี่ยไม่มีศีรษะไม่มีศีรษะเนี่ยคุณผู้ชมเขาแชร์กันนะฮะแล้วเดี๋ยวตอนแรกเขาแชร์เรื่องนี้นะว่าเออเนี่ยเขาทำเหมือนกับเปิดบริษัทใหม่แล้วก็มีเลขจากประทัดให้โชคกับผู้คนที่อยู่ในอำเภอวิเชียรบุรีที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะฮะแต่การโฟกัสของผู้คนเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปโฟกัสที่เลขจากประทัดละหรือว่าคุณผู้ชมจะโฟกัสที่เลขก็ได้นะแต่เนี่ยจังหวะเนี้ยศีรษะหายศีรษะหลวงพ่อหายชาวเน็ตเขาก็เลยบอกอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้เดี๋ยวอันนี้ด้วยความในทางการถ่ายภาพก็น่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นจังหวะที่ท่านก้มอ่านหรือเปล่าคุณจามอนจดก่อนจดก่อนไม่รู้ละจดก่อนนะฮะเมื่อกี้ใครจดทันไม่ทันไม่รู้นะคุณจดแล้วคุณไปบอกคุณผู้ชมที่ชมผ่านทาง Facebook Live ไปนะนี่เขาความหวังอยู่ที่คุณเหมือนกันนะคุณจามอนนะครับผมนะฮะคือหลังจากคลิปวิดีโอนี้แชร์ออกไปเนี่ยนะฮะคือเป็นงานทำบุญนะฮะเปิดบริษัทโรงดองแม่ชบาที่วิเชียรบุรีนะครับที่เพชรบูรณ์ครับเขาก็เอามาแชร์กันว่ามีการเปิดแล้วก็ให้โชคให้ลาบกับผู้คนนะฮะเผื่อว่าใครจะมีดวงอะไรอย่างเงี้ยนะไปซื้อกันปรากฏว่าอย่างที่บอกพอโฟกัสภาพนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมโอ้คนก็ไปคอมเมนต์ต่างๆนานานะฮะบางคนบอกท่านก้มอย่างเงี้ยท่านก้มที่เราไม่เห็นศีรษะเนี่ยเพราะท่านก้มมันเป็นจังหวะที่นี่เนี่ยยังไงก็ก้มอยู่แล้วดู3รอบท่านก้มค่ะมีคนบอกอย่างนั้นบางคนก็ให้เลขบางคนก็บอกทำไมเราเห็นพระสงฆ์ไม่มีศีรษะเนี่ยพระท่านก้มหัวขนาดไหนถึงไม่เห็นศีรษะท่านอะไรต่างๆคุณผู้ชมว่ายังไงนะฮะเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของคลิปนะครับชื่อว่าคุณมนตรีพิจิตรอาจเนี่ยนะฮะเจ้าของคลิปนี้เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นะฮะที่ทุกคนไม่เห็นศีรษะของหลวงตาเนี่ยเป็นจังหวะที่ท่านก้มท่านก้มนี่เป็นจังหวะที่ท่านก้มไปนะครับแล้วเป็นจังหวะที่ตัวเองถ่ายวิดีโออยู่พอดีนะฮะคือความตั้งใจที่เอาคลิปนี้มาเนี่ยจริงๆตั้งใจจะให้คนเนี่ยเห็นเลขหางประทัดนะไม่ได้ตั้งใจจะให้มาแบบเหมือนมาหลอกคนมาอะไรอย่างนี้นะว่าโอ้โหเนี่ยดูสิศักดิ์สิทธิ์นะไม่มีศีรษะนี่คือตั้งใจจะให้เห็นเลขตัวนี้ตั้งใจจะเห็นเลขตัวนี้แต่ปรากฏคนก็ไปตาดีเหลือเกินไปสังเกตในสิ่งที่แบบเอาแล้วมันจะนำไปสู่เรื่องของความเชื่อเรื่องของอะไรหลายๆอย่างนะเรื่องหุ่ยเหลือเชื่อเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอ่ะก็ดวงใครดวงมันอย่างที่บอกนะครับเรื่องแบบนี้ก็เอาพอประมาณเนาะเอาพอประมาณคือเสี่ยงโชคกันเนี่ยนะฮะคือเอาให้เราไม่เดือดร้อนนะโอ้โหบางคนทุ่มไงบางคนเฮ้ยเพิ่มดีกว่าตัวนี้เพิ่มดีกว่าเห็นข่าวปุ๊บเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหซื้อเราซื้อไปเยอะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเอาพอประมาณกันนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อคืนผมจัด FM 95ก็มีแต่คนถามเรื่องเลขอะไรอย่างเงี้ยคุณเนี่ยเป็นเอาไปดีถูกนะเป็นหนึ่งบุคคลนะที่บรรดาแฟนคลับที่เขาติดตามเนี่ยคือเราก็จะเอามาจากข่าวอย่างนี้แหละเหรอเราก็จะเอาข่าวมันก็จะบอกคนวนอย่างนี้แหละจริงไม่ได้รู้อะไรหรอกเออก็เดาๆจากข่าวนี่แหละเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะฮะเผื่อว่าพรุ่งนี้คุณจามอนอาจจะไม่ได้มาอ่านข่าวเพราะว่าต้องไปขึ้นเงินที่กองสลากนะฮะถ้าพรุ่งนี้ถูก18 ล้านนะเอาอีกแล้ว